วันนี้อย่าลืมนะครับช่วงบ่ายนี้ครับคุณหมอครับสำหรับงานวันแพทย์ของเรานะครับรายการพิเศษวันแพทย์ซึ่งจะออกอากาศสดๆนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงฝากกันไว้ด้วยนะครับใครมีปัญหาสุขภาพ15คู่สายเดี๋ยวคุณหมอก็คงจะไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยคือตอนนี้เนี่ยมีหมอเก่งๆมารออยู่กำลังเตรียมเข้ารายการอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอวันชาติอาจารย์หมออมรนะเดี๋ยวท่านปลัดโอภาสนะท่านหมอโรงพยาบาลเอกชนนะพี่เฉลิมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะบ้านเลยนะมานั่งรับโทรศัพท์ใช่แล้วตอนนี้3ชั่วโมงแรกนี่คุยกับผมคนเดียวนะเดี๋ยวจะได้คุยกับหมอทุกคนเลยนะใช่ครับท่านอย่าปิดเครื่องไปที่ไหนนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาคุยกับหมอในเรื่องนั้นๆสดๆกับหมอเลยนะทางโทรศัพท์เลยนะใช่แล้วครับแล้วก็เราก็จะออกรายการแล้วคุณบินก็จะไปนั่งหน้าจอด้วยใช่คุณหมอก็ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสปอตไทยรายการนี้นะครับขอเชิญชมรายการพิเศษเนื่องในวันแพทย์27พฤศจิกายนรู้ถึงที่มาและความสำคัญของวันแพทย์ที่กำหนดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499 66ปีมาแล้วปรึกษาเรื่องสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านสายด่วนโทรศัพท์15คู่สายพร้อมช่วงสนทนาปัญหาสุขภาพเรื่องของแพทย์ดีเด่นและละครเชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นเพลิดเพลินกับบทเพลงไพเราะความหมายดีๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงโอด็อกวงดนตรีของแพทย์หนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมถึงศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงร่วมสมัยชรัตเฟื่องอารมณ์และชมพูฟรุตตี้13นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และ Facebook Live Live NBT2HD ร่วมส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านรายการพิเศษวันแพทย์กันครับ